อันยังทุกคนเคยประสบปัญหาที่แบบไม่รู้จะใส่อะไรไหมทั้งที่เราเนี่ยมีเสื้อผ้าเต็มตู้ไปหมดเลยนะหรือเรายืนมองเสื้อผ้ามหาศาลของเราเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแบบบอกไม่ถูกรู้สึกแบบไม่ชอบสักชิ้นเลยถ้าเคยเป็นแบบนี้มาทุกทีแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะมินาจะมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเราเนี่ยถึงเกลียดเสื้อผ้าของเราและพอจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะทุกคนเราต้องย้อนกลับไปตอนที่เราซื้อเลยนะทุกคนเคยได้ยินคำว่าช็อปเปอร์ไฮไหมมันคือเวลาที่เราตื่นเต้นนะคะเวลาที่เราซื้อของใหม่และร่างกายของเรานะคะก็จะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาทำให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วเราก็ซื้อมาแบบเยอะมากๆบางคนมีความสุขก็ไปช็อปรู้สึกเศร้าก็ช้อปปิ้งเครียดก็ช้อปปิ้งแต่ปัญหาที่ตามมาคือเวลาที่เราซื้อของเนี่ยตอนที่เรามีช็อปเปอร์หายแล้วคือพอเวลาผ่านไปที่ความสุขนั้นมันค่อยๆลดลงแล้วทำให้ความรู้สึกของเสื้อผ้าที่เราซื้อมาเนี่ยมันแบบไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแล้วเราเลยต้องเติมความสุขให้ตัวเองใหม่ให้ถ่ายว่าทำอะไรซื้ออีกมันก็เหมือนเสพติดการช็อปนะก็คือวนลูปไปเรื่อยๆสิ่งที่แก้ไขง่ายๆนะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดก่อนซื้ออย่าซื้อตามฟิลคือแบบฟังดูมันดูง่ายนะแต่สำหรับบางคนนะคะมันไม่ง่ายเลยยิ่งถ้าเราเจอของแบบราคาถูกเนี่ยเราก็จะแบบอยากซื้อมันเรื่อยๆเรื่อยๆคือให้เราลองเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะให้เราเนี่ยลองกดใส่ตะกร้าหรือว่าวิชลิสต์เอาไว้ก่อนรอสักเดือนนึงแล้วดูว่าเราเนี่ยยังชอบชิ้นนั้นอยู่ไหมอันนี้ไม่นับพูดถึงของที่แบบว่ามีขายตามทั่วไปนะคะไม่ใช่แบบลิมิเต็ดอะไรอย่างงี้นะแต่ของแบรนด์เสื้อผ้ามีนะคะซื้อได้นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะร้อนเลยนะคะและทีนี้เราก็มาดูว่าเราเนี่ยยังชอบอยู่ไหมและหลังจากนั้นนะเราก็จะได้สิ่งที่เราชอบจริงๆนะคือแบบยังเห็นกี่ครั้งก็ยังชอบอยู่เมื่อก่อนมีน้ำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวนี้มีน้ำเป็นละคือถ้ามันใช้ตังตัวเองเนี่ยคือมันคิดนานมากเลยนะมันต้องคิดดีๆโอเคข้อ2แล้วก็อีกเหตุผลนึงนะคะที่ทำให้เราเนี่ยไม่ชอบตู้เสื้อผ้าของเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีแต่เสื้อผ้าที่มันแบบเด่นจัดๆสีจัดๆลวดลายแบบจัดเต็มไปหมดฟีลแบบมีแต่สเตทเมนต์พีซอะที่มันแบบว่าเด่นกระชากสายตานะหรือเข้าใจง่ายๆคืออะไรที่มันแบบจำง่ายอาจจะแบบว่าเราใส่เสื้อสีชมพูลายดอกตรงกลางใหญ่ๆมา3วันติดแล้วอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบไม่อยากใส่มันแล้ววิธีแก้ง่ายๆนะคะทุกคนคือเราต้องมีเสื้อผ้าอีเซนเชียลนะคะหรือว่าเสื้อผ้าเรียบง่ายด้วยมีนาไม่ได้บอกว่าห้ามมีเสื้อผ้าแบบสเตทเมนต์พีซนะหมายถึงว่าเราควรมีเสื้อผ้าที่มันแบบเรียบๆด้วยแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างนะคะที่เราต้องมีแบบลายโลโก้แบบเด่นๆใหญ่ๆกราฟิกจัดๆสีฉูดฉาดนะคะลายแบบเต็มตัวไปหมดมีนะว่าการที่เรามีสเตทเมนต์พีซที่มันเด่นแล้วเนี่ยเราควรมีเสื้อผ้านะคะที่แบบมันธรรมดาแล้วก็เรียบง่ายบ้างไว้ใส่ที่แบบวันที่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากแต่งอะไรเยอะแบบไม่ต้องมานั่งคิด นะคะว่าสีนี้คู่กับสีนี้ลายนี้คู่กับลายนี้เสื้อดำล้วนกางเกงดำล้วนเสื้อเชิ้ตสีนูโชซิมเปิลเบสิกอีเซนเชียลนะคะมันจะช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่าเราสามารถเอามาใส่คู่กับเสื้อผ้าสเตทเมนต์พีของเราก็ได้หรือว่าใส่กับอิสเซนเชียลด้วยกันเองก็ได้จริงๆเสื้อผ้าที่มินาทำอยู่นะคะคิงฟอร์มโซเนี่ยมินาก็พยายามทำให้มันเป็นแบบเสื้อผ้าไม่หวือหวามากเกินไปยังมีความแบบ everyday essential ได้อยู่อย่างเช่นกางเกงนะคะถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยกางเกงของมินาเนี่ยจะไม่มีอะไรเยอะมากคือแบบว่าโลโก้แทบไม่เห็นเลยเนาะไหนๆมินาก็พูดถึงแล้วนะคะก็ฝากไปดูคิงฟอร์มโซด้วยนะคะเดี๋ยวมินาทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็อย่างเสื้อตัวเนี้ยเห็นไหมแทบไม่มีอะไรเลยมีแค่นิดเดียวหรือว่ากางเกงคาโก้สีดำนะคะแล้วก็สแลกนะคะที่สามารถใส่ได้เป็น everyday ทุกวันหรือว่าตัวนี้นะคะที่มินาใส่อยู่นะคงมินาจะเน้นคัตติ้งเป็นหลักโอเคข้อต่อมานะคะที่มินารู้สึกว่าหลายคนเป็นนะคือการที่เรามีเสื้อผ้าที่เราชอบใช่ไหมแต่ว่าเสื้อตัวนั้นเนี่ยมันแบบแพงไปสำหรับเราแบบว่าต้องเก็บเงินอีกนิดนึงเราเลยรู้สึกว่าอยากประหยัดนะคะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าที่มันขายกันนะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่ามากและสุดท้ายที่เราซื้อมาที่แบบจะเป็นตัวตายตัวแทนของเสื้อผ้าที่เราชอบจริงๆเนี่ยทุกครั้งนะคะที่เราหยิบตัวนั้นมาใส่เราเนี่ยจะนึกถึงเสื้อผ้าตัวนั้นอะตัวอีกตัวนึงที่เราชอบและเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้กับตัวนี้มันรู้สึกว่าถ้าเสื้อตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบเกินกำลังเรามากเกินไปสมมติว่าถ้าเรามีเงินนะคะ 1,000 แต่ว่าไอ้เสื้อตัวนั้นอะมันราคาแบบ 3,000 มินาว่าซื้อให้เราเก็บอีกนิดนะคะเพื่อความสุขดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเรามีแบบว่าสมมติดํามีเงิน 1,000 แต่ว่าเราชอบเสื้อตัวนั้น 30,000 อันนี้คนละเรื่องนะเพราะว่าถ้ามันแบบมันเกินกำลังเราสุดๆแบบเราจะรับได้แต่ถ้าราคาเนี่ยแบบเก็บอีกนิดหน่อยนะคะเดือน2เดือนมินาว่าเราเก็บตังค์นะคะแล้วเราก็ซื้อแบบอันที่เราชอบจริงๆดีกว่าเพราะว่าควอลิตี้แล้วก็คัตติ้งนะคะยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราแฮปปี้กว่านะคะแบบสุดท้ายแล้วเราก็แบบเก็บตังค์แล้วก็ซื้อตัวนั้นได้สำเร็จฟีลเหมือนแบบเคลียร์เควสอะทุกคนหรือว่าสมมตินะถ้าเราแบบเราเก็บถึงแล้วใช่ไหมสัก 2-3 เดือนแต่เราไม่อยากได้ละเห็นไหมตังค์เหลือเอาไปซื้ออย่างอื่นนะคะที่แบบเราอยากได้ก็ได้ซึ่งอันนี้มินาก็เคยเป็นนะคะมินาเคยเก็บตังค์จะซื้อรองเท้าสุดท้ายก็ไม่อยากได้แหละซื้อคู่อื่นแทน
และสิ่งสำคัญนะคะที่แมวรู้สึกว่าทำให้คนสมัยเนี้ยไม่พอใจแบบจริงๆนะคือโซเชียลมีเดียอันนี้ขนาดมีนาเองนะคะก็ยังมีความรู้สึกนี้นะเวลาที่แบบเราเห็นคนอื่นซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเห็นอินฟูคนอื่นใส่นะคะแบบมันเท่จังมันสวยจังแบบว่าทำไมเขาแต่งออกมาแล้วมันดูดีมากเลยอะเราก็ซื้อตามเขานะคะแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ชอบมันจริงๆก็ได้อย่างมีนานะคะเคยซื้อไอเทมหนึ่งนะตามไอดอลสุดท้ายนะคะก็ยังไม่ได้เอาออกมาใส่เลยนะพอเอาออกมาใส่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าชอบนะมันไม่ได้ใช่เรานะคือแบบเราเอ็กซ์เพคนะคะว่าเราใส่ออกมาแล้วจะดูดีแบบเขาอย่างยกตัวอย่างง่ายของมีนาเงี้ยสะโพกใหญ่ไหล่กว้างแล้วพอใส่ออกมามันแบบไม่เหมือนเขาเลยคือบางทีมีรู้สึกว่าเราเห็นคนอื่นใส่แล้วเราชอบเราก็ซื้อตามเขาใช่ไหมแต่เราลืมถามว่าเราชอบจริงๆใช่ไหมและสุดท้ายพอที่แบบเสื้อผ้าที่เราซื้อมาเนี่ยมันแบบไม่ใช่สำหรับเราเราก็จะดองมันไว้นะคะแล้วก็มาถึงกันข้อสุดท้ายคือเราต้องรู้จักโลกบ้างน่าเชื่อนะคะว่าตู้เสื้อผ้าหลายๆคนนะคะจะมีเสื้อหลายๆตัวที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบแล้วแต่ว่าเราจะเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเสียดายหรือว่าแบบเผื่อในอนาคตนะคะว่าแบบเราอาจจะชอบมันอีกครั้งก็ได้ซึ่งถ้าให้พูดตามความจริงแล้วนะคะประมาณ 80% นั้นเราจะไม่หยิบมาใส่อีกแล้วก็หลายคนนะคะจะรู้สึกว่าไม่อยากโลดทิ้งเพราะว่ามันแพงยึดติดกับเสื้อผ้าชิ้นนั้นเกินไปเอางี้คือถ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตัวนั้นมา1ปีแล้วคือการที่เราจะชอบมันอีกครั้งค่ะมันแทบเป็นศูนย์เลยนะเราอาจจะหยิบมาใส่อีกนะคะเพราะว่าแบบรู้สึกเสียดายแต่ว่าไม่ได้ชอบจริงๆจากใจก็ลดเถอะค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเสื้อผ้าที่เราจะโลออกเนี่ยขายออนไลน์ง่ายขึ้นเยอะหรือว่าในร้านฝากขายก็ได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าแบบขายเสียเวลาอยากทำอย่างอื่นมากกว่าเอาไปบริจาคก็ได้นะคะนี่ได้บุญด้วยนะคะนานๆทีจะได้บุญทีนึงให้เสื้อผ้าที่เราเคยชอบได้ไปอยู่กับคนที่เขาใส่นะคะแล้วรู้สึกว่าแบบมีความสุขดีกว่าและนี่ก็คือ5เหตุผลหลักๆนะคะที่แมวรู้สึกว่าทำให้คนเนี่ยเบื่อเสื้อผ้าในตู้แบบเกลียดมากแบบโอ๊ยไม่รู้จะใส่อันไหนดีคือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นคำพูดของผู้หญิงใช่ไหมแต่ตอนนี้ผู้ชายก็แต่งตัวเยอะกันเหมือนกันนะตอนนี้แมวรู้สึกว่าใครๆก็เป็นนะทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะหรือว่าสนใจท็อปิกไหนนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์กันได้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะทุกคนมันช่วยมินามากๆเลยอีก 2,200 Subscribe นะคะมินาจะครบ 250,000 Subscribe แล้วนะคะทุกคนนั่นแหละก็รู้นะคะต้องทำไงนะไปแล้วขอให้สนุกกับการแต่งตัวนะคะทุกคนอย่าเบื่อเสื้อผ้าบ่อยมากนะบ๊ายบาย